ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ตอำนาจในการชักจูงให้ผู้คนหันมานิยมชมชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่ได้อยู่ที่การบังคับด้วยกำลังกันอีกต่อไปนะครับหากแต่ว่าอยู่ที่ความสามารถในการสร้างมูลค่าให้กับสิ่งนั้นดึงดูดใจผู้คนได้ซึ่งก็คือซอฟต์พาวเวอร์ครับและภาพยนตร์ก็คือหนึ่งในนั้นที่มีพลังในการสร้างกระแสความนิยมให้กับสินค้าบางอย่างให้ผู้คนจดจำได้ทั่วโลกมากกว่าการโฆษณาทั่วไปหลายร้อยเท่าครับภาพยนตร์แนวแอคชั่นยอดนิยมที่ช่วยสร้างกระแสนิยมให้กับปืนที่นำมาใช้ในหนังก็คือจอห์นวิกครับเพราะว่าหลังจากที่ปืนอะไรก็ตามปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะกลายเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลกในราคาสูงกว่าปกติหลายเท่าหนึ่งในปืนที่ปรากฏในภาพยนตร์จอห์นวิกภาค3นั้นก็คือ Combat Master ระบบ2011ที่ผลิตโดย Taran Tactical Innovation ซึ่งร่วมงานกับทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์จอห์นวิกมาตั้งแต่ภาค2จนถึงปัจจุบันครับสำหรับ Combat Master Alpha กระบอกนี้ใช้พื้นฐานของ Combat Master ในจอห์นวิกครับและปรับแต่งเพิ่มเติมโดยติดตั้ง Compensator ลงไปและปัดหลังสไลด์เพื่อวางกล้องจุดแดงโดยมีจุดประสงค์การใช้งานเพื่อใช้สำหรับการแข่งขันครับปืนมาในกระเป๋าผ้าสีเทานะครับเป็นกระเป๋า2ชั้นแยกสัดส่วนเก็บของชัดเจนครับได้ปืน Combat Master Alpha 1กระบอกแถมแมกกาซีนแบบ170มม1อันและ140มม2อันรวมเป็น3อันครับนอกจากนี้ก็แถมแผ่นปิดท้ายสไลด์ประแจและน็อตสกรูอะไหล่มาให้ด้วยนะครับสำหรับคอมเพนเซเตอร์หรือคอมลดแรงรีคอยล์ที่ติดตั้งปลายกระบอกนี้จะเป็นคอมแบบ2ห้องนะครับออกแบบมาสำหรับรองรับแรงดันกระสุนระดับไมเนอร์หรือลูกกระสุนโรงงานทั่วไปที่มีค่า power factor มาตรฐานอยู่ในช่วงประมาณ125ขึ้นไปแต่ไม่ถึงเมเจอร์ครับสังเกตดูนะครับว่าตัวคอมจะกินพื้นที่เข้าไปในตัวโครงทำให้ดูเหมือนคางปืนยื่นเกินสไลด์เพราะว่าสไลด์สั้นและตัวสไลด์ปาดทรง3ท็อปรวมถึงเจาะรูด้านข้างสไลด์เพื่อให้สไลด์มีน้ำหนักเบาที่สุดและทำงานได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีการเซ็ตสปริงรีคอยล์ให้เบาและเหมาะกับการใช้งานมาจากโรงงานดูจังหวะสไลด์ตั้งแต่เริ่มถอยหลังจนปลดกลอนนะครับเป็นไปอย่างเรียบลื่นไร้ที่ติครับตัวสไลด์เซาะร่องจับกันลื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนอกจากจับร่องทั้ง2นี้แล้วก็ยังจับที่ตัวกล้องจุดแดงในการดึงสไลด์ได้อีกด้วยครับ Combat Master Alpha นี้จะปาดหลังสไลด์ให้เตี้ยลงมาใกล้แนวศูนย์เดิมมากที่สุดครับรองรับฟูตพริ้นท์ของ Trigicon RMR และ SRO นะครับสังเกตดูด้านหลังของสไลด์จะทำสูงขึ้นมาเป็นตัวเบรกเพื่อประคองตัวกล้องช่วยให้น็อตยึดกล้องไม่รับโหลดหนักครับแข็งแรงและมีโอกาสเสียหายน้อยครับคันห้ามไกลมีให้ทั้ง2ข้างตามมาตรฐานปืนแข็งทรง2011ครับดันขึ้นเป็นการเข้าเซฟดันลงเป็นการปลดเซฟและแต่งมันได้อย่างพอดีไม่แข็งจนกดใช้งานยากครับหลังอ่อนสันเตี้ยเรียบไปกับโครงปืนนะครับงอนยาวป้องกันง่ามมือผู้ยิงครับและนกสับมีร่องฮาร์ปคอกมาให้ครับไกปืนทรงเจาะโปร่งลดน้ำหนักมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับว่าโดยปกติแล้วไกแบบนี้จะติดตั้งหมุดหยุดไกหรือทริกเกอร์สต็อปไว้ที่ด้านล่างแต่สำหรับ Combat Master Alpha กระบอกนี้จะมีทริกเกอร์สต็อปอยู่ตรงกลางครับซึ่งตรงกับตำแหน่งของสะพานไกพอดีและแน่นอนครับว่าไกของปืนเกรดคัสตอมระดับนี้ช่างแต่งปืนของ Taran Tactical ก็แต่งไกมาอย่างสุดฝีมือครับไกเบาและคมเฉียบชั่งน้ำหนักไกได้2ปอนด์ครึ่งครับด้ามพลาสติกทรง2011มีเช็คเกอร์โดยรอบครับทั้งด้านข้างและด้านหน้านะครับเมนสปริงเฮาสิ่งมีเช็คเกอร์ลายตารางละเอียดให้การเกาะยึดที่ดีมากครับกริปปืนได้แน่นทุกสภาพทั้งมือเปียกและมือแห้งรวมถึงมีการทำเช็คเกอร์ใต้โครงไกเพิ่มการยึดเกาะเพื่อให้กริปปืนได้แน่นที่สุดครับปุ่มปลดแมกกาซีนทรงกลมขนาดใหญ่และสูงกดใช้งานได้สะดวกและใช้ร่วมกับบ่อแมกกาซีนของ Taran Tactical ทำให้สามารถปลดและเปลี่ยนแมกกาซีนอันใหม่เข้าไปได้อย่างลื่นไหลและรวดเร็วครับตัวแมกกาซีนมีการบีบเป็นลอนเพื่อความแข็งแรงนะครับด้านหลังมีรูสำหรับมองจำนวนกระสุนในแม็กและติดตั้งส่วนแมกกาซีนอลูมิเนียมแบบถอดเร็วของ Taran Tactical มาให้ครับการถอดปืนนะครับเริ่มจากปลดแมกกาซีนค้างสไลด์ตรวจสอบรังเพลิงให้แน่ใจว่าไม่มีกระสุนใช้ลวดหรือคลิปเล็กๆสอดเข้าไปขัดในรูบนไกด์ร็อดและปลดสไลด์นะครับดึงสไลด์ถอยหลังมาที่ตำแหน่งนี้และถอดคันค้างสไลด์ไงสไลด์นะครับถอดชุดสปริงไกด์รอดออกทางด้านหลังพับห่วงตรงเตงไปทางด้านหน้าและถอดลำกล้องครับเมื่อถอดสไลด์ออกมาจะเห็นว่าสไลด์สั้นนิดเดียวเองนะครับระบบการทำงานของปืนแบบซีรีส์70ด้านในไม่มีสมอกั้นเข็มแทงชนวนครับสังเกตดูร่องของตัวหลอดครอบสปริงรีคอยล์หรือรีเวิร์สพลักนี้นะครับจะทำเป็นฐานประคองลำกล้องส่วนล่างเพื่อลดอาการสั่นสะเทือนขณะยิงและเพิ่มความแม่นยำครับพื้นฐานของลำกล้องจะเป็นแบบบูบาเรลนะครับและติดตั้งคอมเพนเซเตอร์ตรงปลายครับและมีฐานรังเพลิงแบบพาราแรมทรงโค้งช่วยกระจายแรงกระแทกที่เกิดจากการถอยหลังปลดกลอนได้ดีแข็งแรงและทนทานครับสังเกตที่ขาเตะปลอกของปืนกระบอกนี้นะครับยาวพิเศษเรียกได้ว่ายาวกว่าขาเตะปลอก9มม.ทั่วไปครับเพื่อให้การคัดปลอกกระสุนเป็นไปอย่างสมบูรณ์โอกาสติดขัดน้อยครับและเนื่องจากเป็นปืนที่มีคอมลดแรงรีคอยล์ที่ปลายปากกระบอกนะครับเมื่อใช้กับกระสุนเบาก็อาจมีโอกาสที่สไลด์จะถอยหลังไม่สุดหรือมีอาการคัดปลอกกระสุนไม่ไกลซึ่งในการทดสอบพบอาการถอยไม่สุด1นัดครับและเมื่อเปลี่ยนมาใช้กระสุนที่แรงขึ้นมาหน่อยคือในช่วง Power Factor 134ซึ่งคอมทำงานได้อย่างเต็มที่ก็ไม่พบอาการนี้อีกครับและเมื่อคอมทำงานได้เต็มที่ทำให้ปากกระบอกนิ่งขึ้นยิงได้ง่ายรีคอยล์น้อยสไลด์ทำงานได้รวดเร็วรวมถึงตัวปืนมีการปรับแต่งกลไกทุกชิ้นส่วนมาอย่างเรียบร้อย
ทำให้ตัวปืนมีความแม่นยำมากยิงได้สนุกทั้งยิงช้ายิงเร็วยิงดับเบิลแท็บนะครับ Combat Master Alpha จาก Taran Tactical Innovation ถือเป็นปืนระดับไฮเอนด์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างปราณีตทุกรายละเอียดจากเดิมที่มีราคาค่าตัวสูงตั้งแต่ออกจากโรงงานณเวลานี้ Combat Master Alpha ประกาศ discontinue ไปแล้วนะครับยิ่งทำให้มันเหมาะมากสำหรับการเก็บสะสมและจะยิ่งเพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคตครับขอขอบคุณปืน Infinity ผู้ส่งทดสอบบริษัท Thai Arms บริษัท Bullet Master สนามยิงปืนภูมิไพลินและอ่านบททดสอบ Taran Tactical Innovation Combat Master Alpha อย่างละเอียดโดยดร.พนิสวนชำนาญเวทได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ592กุมภาพันธ์67และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ